ครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองกันเหมือนเดิมนะครับผมมาแนะนำสูตรเหยื่อสูตรเดิมครับผมสูตรง่ายๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับผมนี่ครับลำระเบิดใช้คู่กับลำสดนะครับผมนี่แค่2ตัวนี้เลยครับผมง่ายๆแต่ได้ตัวครับผมนี่2ตัวนี้พออัตราส่วนก็ครึ่งต่อครึ่งไปเลยครับผมง่ายดีผสมทีละน้อยเอาละครับผมเพราะว่ากลิ่นเหยื่อจะได้อยู่กลิ่นเดิมนะครับกลิ่นไม่เปลี่ยนนะครับผมพอหมดเราก็ผสมใหม่เอานะครับน้ำก็ใช้น้ำที่หน้าหมายเลยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็ได้แล้วครับครับตะกร้อที่ใช้เป็นตะกร้อ2แบบนะครับตะกร้อรีเวท2เซนครึ่งกับตะกร้อทำเอง2เซนนะครับผมเกี่ยวกับมันหมูกับเม็ดโฟมนะครับเหมือนเดิมก็มาลองดูนะครับผมประมาณนี้ตัวเบ็ดก็ชินุเบอร์ 0.8 นะครับผมใส่ได้อยู่นะครับผมนี่ครับแต้มแรกครับผมนี่ครับเกือบ4นิ้วได้ครับหมางๆครับหมางๆครับเพียนนะครับผมแต้ม2ปลาเล็กเยอะนะครับผมมีมาดึงตลอดนะครับผมใส่แค่นี้ครับผมเก็บแต้มไปก่อนครับแต้มแรกไซส์ดีแล้วพอต่อมาไซส์เล็กนะครับผม2นิ้วนะครับเนี่ยกินมันหมูนะครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดักกุ้งฝอยดูด้วยนะครับผมนี่ครับวันนี้เอาที่ดักกุ้งมา4อันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน2อันนะครับผมใช้เหยื่อตกปลานี่เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเหยื่อมานะครับลืมเหยื่อนะครับผมต้องมีปลาร้าน้ำปลาร้านะครับสูตรเด็ดนะครับดักกุ้งนะครับผมใช้กับลำนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเหยื่อที่ใช้ตกปลาดูเลยครับ
มาแล้วครับผมไซส์ได้เลยครับแต่กินเบามากนะครับผมคิดว่าปลาเล็กเลยครับกินแต้มครับผมไซส์เกือบ3นิ้วครับมาแล้วครับผมใส่ได้อยู่ครับกินมันหมูนะครับผมหนึ่งแต้มครับผมกินมันหมูเหมือนเดิมครับ3นิ้วหน่อยๆครับเพียนนะครับผมปลานิลเล็กเนี่ยไซส์ดีเยอะมากครับปลานิลมาแล้วครับผมสายสวยแล้วครับแต้มนี้นี่ครับกำลังจะวัดคันส้มนะครับคันนี้กดคันกินพอดีเลยครับผมนี่ครับยอดครับกินเป็นโฟมนะครับผมครับตอนนี้เวลาเที่ยง10นาทีนะครับผมปลาก็กินเรื่อยๆนะครับผมแต่เป็นปลาเล็กนะครับไซส์2นิ้วนะครับปลานิลลูกปลานิลเลยนะครับผมพอน้ำก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจากที่ระดับเมื่อเช้านะครับผมนี่ครับที่ผมดักกุ้งไว้ท่วมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองยกดูกันนะมาลองดูที่ดักกุ้งแล้วหน่อยครับจะมีตัวหรือเปล่าได้ตัวอยู่ครับผมมีตัวอยู่ครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเหยื่อมาใส่ใหม่ครับเหยื่อยังไม่หมดมีตัวอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวเอาขึ้นทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวผมมาลงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดักเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวมี2หลังนะครับเดี๋ยวมาดักเพิ่มดีกว่ายอดครับกินเบามากนะครับผมดูไซส์สุดยอดครับแทมนี่มาเป็นงงเลยครับผมสวิงก็อยู่บนรถนะครับเปิดกล้องไม่ทันนะครับเมื่อกี้ผมวัดแล้วก็มาเปิดกล้องนะครับผมยอดครับไซส์นี้มาครับหนึ่งแต้มครับผมไซส์3นิ้วหน่อยๆนะครับตอนนี้บ่ายโมง5นาทีนะครับผมเพิ่งตีลงเลยนะครับผมใส่ได้อยู่ครับ4นิ้วนะครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองกันเหมือนเดิมนะครับผมซอยอุ่นสุขนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลบางพูนนะครับผมผมมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผมถึงหมายประมาณ 5:50 ครับผมประมาณนี้เตรียมอุปกรณ์ลงเบ็ดหมายแรกไปช่วงประมาณ 6:15 นะครับก็ทยอยลงเบ็ดไปก็ปลาเล็กเยอะมากครับผมปลาเล็กกวนครับกวนแบบทั้งวันเลยครับผมตอนแรกว่าจะเก็บนับแต้มเก็บไม่ไหวครับว่ากินจัดมากครับไซส์เล็กไซส์2นิ้วนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมรับชมสภาพหมายครับผมจุดที่ผมลงนะครับแล้วก็วันนี้ผมดักกุ้งไว้ด้วยครับ4หลังก็เดี๋ยวรับชมสภาพหมายเสร็จแล้วก็รับชมผลงานกันต่อเลยครับคลิปนี้ไปครับผมเริ่มจากที่จอดรถก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับก็จอดรถสูงก็จอดนี่ครับจอดริมฝั่งนี้ได้เลยนะครับถ้ารถสูงก็ตรงนี้ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับผมถ้ารถเป็นรถเก๋งรถอะไรก็จอดเหมือนผมได้ครับผมริมถนนฝั่งนี้จอดได้ครับเพราะว่าซอยนี้รถจะไม่เยอะนะครับผมรถไม่เยอะนี่ครับสภาพหน้าหมายวันนักตกปลาเยอะนะครับวันนี้ก็กลับไปเยอะแล้วครับเมื่อเช้าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับเมื่อเช้าเยอะมากนะครับนักตกปลาเยอะมากครับช่วงเช้าถึงประมาณเที่ยงครับผมจะก็จะพอนั่งร่มหลบร่มต้นไม้ได้พอบ่ายมาก็จะร้อนแล้วครับแดดก็จะไล่หลังมาเลยครับร้อนหลังแน่นอนนี่ครับผมก็ลง8ขั้นเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมเหมือนเดิมแต่เม็ดโฟมจะกินดีกว่าครับไม่ใช่กินดีกว่าเม็ดโฟมก็จะหลบปลาเล็กได้หน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกี่ยวมันหมูนี่ปลาเล็กเข้าเร็วมากครับผมก็เลยช่วงหลังๆมาก็เหลือแค่คันเดียวนะครับตอนแรกเกี่ยว4คันนะครับมันหมูก็เน้นเม็ดโฟมครับวันนี้เพราะว่าปลาเล็กกวนครับThank you.
พอได้อยู่เลยครับเดี๋ยวไปดูข้างบนเดี๋ยวเก็บอีกสองหลังครับได้เยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมลองเทออกใส่ถังครับแต่หอยก็เยอะเหมือนกันครับหลุดมาแล้วอันนี้ลงน้ำลึกหน่อยลงตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมนี่ครับผมโอ้ตัวสวยหลังนี้ก็ได้เยอะครับก็เพราะว่าช่วงเช้าผมลองดูก่อนนะครับลงแค่2หลังนะครับผมถ้าลง4จะได้เยอะกว่านี้เลยครับโอ้อันนี้ได้เยอะครับนี่ครับปูยังมีนะครับผมนี่ครับผลงานเดี๋ยวว่าหอยออกก่อนนะครับนี่นะครับผมผลงานกุ้งฝอยเราได้เลยนะครับทำกุ้งเต้นได้เลยครับหรือว่าจะทอดกรอบๆนะครับนี่ชุบแป้งทอดได้เลยได้เลยครับหนึ่งมื้อครับส่วนอันนี้หอยนะครับก็หอยเดี๋ยวผมปล่อยไปนะครับผมครับผลงานประรวมนะครับผมนี่ครับมีนี่ครับไซโบแล้วครับ1แต้มครับวันนี้น่าจะเกินครึ่งโลนะครับแต้มนี้ไซใหญ่เลยนะครับผมไซโบเรานะครับผมสวยงามนะครับแต้มนี้ยอดครับก็เอากลับประมาณไม่ถึง15แต้มนะครับผมปล่อยเยอะกว่าเอากลับเข้าวันนี้ปล่อยประมาณรวมที่ตกแล้วก็ปล่อยไปเลยด้วยก็ประมาณ30กว่าแต้มได้ครับผมเพราะปลาเล็กเยอะนะครับหมายนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม